ความคืบหน้าการติดตามตัวกลุ่มพ่อก่อเหตุที่ยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเสียชีวิตเนี่ยหลังจากได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วจำได้ไหมเมื่อวานนี้มีเพื่อนที่ไม่ได้ถูกจับอุตส่าห์มาเยี่ยมนะอ๋อที่มาบอกว่าเพื่อนที่ถูกจับเป็นแพ้นะใช่ปรากฏว่าตำรวจเตรียมจะเรียกตัวเพื่อนคนนี้มาสอบปากคำแล้วนะคะเพราะเห็นหน้าชัดแล้วมีข้อมูลว่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับคดียิงงานแต่งงานเมื่อปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยค่ะก็เรียกว่างานเข้าไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆก่อนหน้านี้คุมตัว8ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดียิงน้องหยอดและกระสุนพลาดไปถูกครูเจี๊ยบจนเสียชีวิตเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งระหว่างนำตัวขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหาทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามค่ะแต่ทั้ง8คนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพะในคดีนี้เรื่องเซฟเฮาส์ที่ซอยวงสว่าง19ว่าเช่าไว้ติวหนังสือกันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกเซฟเฮาส์นี่เอาไว้ติวหนังสือกันขณะเดียวกันพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็มาร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดบอกว่าทุกคนให้การปฏิเสธแต่มีบางคนให้การเป็นประโยชน์นะคะตำรวจก็จะเอาข้อมูลเป็นแนวทางในการขยายผลต่อไปหลังจากสอบปากคำยังพบว่าผู้ต้องหา4คนจาก8คนที่มีการปั๊มสัญลักษณ์ฟันเฟืองที่แขนที่เราคุยกันต้นรายการนะคะว่าเป็นการปั๊มด้วยความสมัครใจเป็นความเย็นผ่านไนโตรเจนและความร้อนผ่านเหล็กเผาไฟตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังขยายผลข้อมูลอยู่เดี๋ยวจะมีความคืบหน้ามาเล่านะคะส่วนที่ยังจับกุมมือปืนที่ก่อเหตุไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการถอดบทเรียนจากคดีก่อนๆทำให้ตำรวจทำงานยากมากขึ้นแต่ตอนนี้กำลังเร่งขยายผลค่ะรวมทั้งติดตามเส้นทางการเงินของเด็กกลุ่มนี้ด้วยขณะที่เมื่อวานมีเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาคนนึงมาเยี่ยมที่โรงพักนะคะแล้วก็มาบอกเนี่ยคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นแพ้ตำรวจว่าเดี๋ยวคนที่มาเนี่ยก็เป็นบุคคลต้องสงสัยนะเพราะดูหน้าดูตาดูประวัติข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะเคยก่อเหตุมาก่อนแล้วก็น่าจะมีประวัติอยู่ในคดีเก่าด้วยค่ะยังมีอีกหลายรายครับที่เรากำลังตามตัวอยู่ครับรวบรวมให้ถึงที่สุดกับกระบวนการทั้งหมดซึ่งมีอยู่จำนวนหลายคนนะครับก็ต้องมีการขุดลากถอนคนให้ได้ครับในการเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตำรวจที่ถอดบทเรียนนะครับขณะเดียวกันผู้กระทำผิดเองก็ถอดบทเรียนเหมือนกันนะครับมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับที่จะกระทำให้ตำรวจติดตามตัวได้ยากทุกครั้งที่เกิดเหตุตำรวจจะทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่เรารวบรวมได้เนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะดำเนินคดีในคดีนี้ได้ครับสำนักข่าววันนิวส์นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเราได้มาจากแหล่งข่าวนะคะผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะคือเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมกลุ่มผู้ต้องหาที่สน.ทุ่งมหาเมฆเมื่อวานนี้แล้วก็อ้างว่าเนี่ยคนซ้ายมือแล้วก็อ้างว่าผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจับเนี่ยเป็นแพ้ซ้ายมือนะคะทีนี้ถ่ายหน้าป้ายอุเทนถวายใช่รูปนี้เนี่ยเจ้าตัวกับเพื่อนอีกคนถ่ายรูปกันคู่หน้าป้ายอุเทนถวายมีการใส่ข้อความด้วยว่าเป๊ปซี่ชก89มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากและส่วนใหญ่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงกันกลางงานแต่งในพื้นที่สน.สุทธิสารตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีบางคนก็บอกว่าคดีตัวเองยังไม่จบเลยทำไมยังกล้าเข้าไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพักแถมพาดพิงไปถึงสถาบันอื่นด้วยว่าเป็นคนก่อเหตุสวนทางกับหลักฐานของตำรวจบ้างก็แนะนำบอกว่าเอาเวลาไปสนใจคดีของตัวเองบ้างเถอะงานเข้านะถ้าใช้คำนี้ว่างานเข้านะลุยเดี่ยวไปแล้วถูกตรวจสอบกับย้อนหลังแล้วที่บอกเรียนอยู่วิศวะมหาวิทยาลัยย่านรังสิตก็มีข้อมูลว่าเหมือนจะไม่ได้เรียนที่นั่นจริงๆอย่างที่มาบอกอ้าวเนี่ยมันโป๊ะหลายโป๊ะนะ คุณผู้ชมนะแต่ถ้าไปถามตำรวจนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธวัสุทธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลท่านบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยไปจับมาได้9ถูกไหมแต่ใน9เนี้ยยังไม่ได้จับมือปืนกับคนที่สั่งการได้นะที่ไปยิงหยอดกับครูเจี๊ยบอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ยังล่าตัวอยู่ล่าวินคือมือปืนอีกคนนึงก็คือเลาะเนี่ยก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นคนสั่งการที่บอกว่าเฮ้ยกลับไปยิงซ้ำให้มันตายไปเลย2คนนี้ยังจับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะทำไมถึงจับไม่ได้คือ2คนนี้เหมือนที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เปลี่ยนสีตบตาตำรวจเปลี่ยนทั้งหมดกันน็อกเสื้อผ้ากางเกงมอเตอร์ไซค์แต่ตำรวจมั่นใจว่าจะได้ตัวผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นๆเพราะตอนนี้รู้เบาะแสทั้ง84คนในองค์กรแล้วขณะที่ฝ่ายสืบสวนคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะรื้อคดีเก่าทั้งหมดเช่นคดีบุกยิงที่งานแต่ง
แถวๆสน.สุทธิสารประมาณสิงหาคมปี65เหตุยิงกันในซอยกำนันแม้นกรกฎาคมปี65จะถูกนำกลับมาสืบสวนใหม่ทั้งหมดครับเพราะ3คดีมีความเชื่อมโยงกันมีลักษณะเป็นการก่อเหตุคล้ายกันคนที่ไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าจับแพะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะถูกเรียกมาสอบปากคำด้วยนะครับส่วนที่แม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาไม่เชื่อว่าลูกชายตนเองเป็นผู้ร่วมขบวนการแม่เนี่ยบอกว่ายังไงแล้วแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าแค่แม่ด่าเนี่ยลูกตนเองยังร้องไห้เลยท่านว่ายังไงรู้ไหมตำรวจอยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูพฤติกรรมของลูกอย่างละเอียดด้วยไม่รู้ว่าคุณแม่เห็นภาพลูกนั่งบนแคร่ต่อหน้านักศึกษาคนอื่นๆแล้วแม่จำลูกตนเองได้หรือเปล่านี่ไงที่แม่บอกว่าลูกจะเป็นคนดีอ่ะคุณผู้ชมค่ะอ้าวส่วนเรื่องของการครับพ้นเซฟเฮาส์ในซอยวงสว่าง19แล้วไปเจอกลุ่มผู้ต้องหาเอารูปน้องสัตวัตรนักศึกษาร่วมสถาบันที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมามาแขวนเหมือนแบบมันเชิดชูหรือปลุกเราให้เกิดความฮึกเหิมเนี่ยก็มีการชี้แจงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ยืนยันว่าน้องไม่ได้เป็นแกนนำกลุ่มนี้นะแต่เป็นเหยื่อที่ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นคู่อริในคดียิงน้องหยอดกับครูเจี๊ยบและคดีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไปนะคะแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ไปที่เซฟเฮาส์ที่ว่านี้นะคนในพื้นที่เขาบอกว่าตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะมารวมตัวกันที่หน้าบ้านแล้วก็ภายในบ้านเป็นประจำเกือบทุกวันตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนใหญ่ใส่เสื้อช็อปสีแดงขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็น10คันเลยค่ะกลางดึกเนี่ยจะมีเสียงเฮ่เฮ่ของกลุ่มวัยรุ่นคล้ายปลุกระดมกันยอมรับว่าบางครั้งก็รำคาญแล้วก็หวาดกลัวด้วยนะคะแต่ว่าต้องทำเป็นไม่สนใจต่างคนต่างอยู่ค่ะเฮ่เฮ่เฮ่นะครับทุกวันจะมีเสียงเฮ้ทุกวันก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเขาทำอะไรได้ยินแต่เสียงเฮ้เฮ้อย่างเดียวแหละข้างในแต่ว่าวัยรุ่นเยอะไหมก็เลอะเยอะมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิบครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทำมาลุธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่อยากไปก้าวไก่เขาเนาะเขาอยู่กลัวต่างคนต่างอยู่ไม่ทราบว่ากลุ่มนี้เขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยก็มาทราบภายหลังนี่แหละโอ้แล้วเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้เราก็ไม่สบายใจเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการไปค้นเซฟเฮาส์แล้วแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะช่วงบ่ายพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางนำผล DNA และหลักฐานลายนิ้วมือแฝงที่พบในรถอเนกประสงค์ของกลุ่มผู้ต้องหาที่นำไปซุกซ่อนอยู่ในป่าไผ่ย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมามอบให้ชุดสืบสวนเพื่อไปขยายผลหาผู้เชื่อมโยงกับคดีและหลังจากนี้ก็จะเอาพยานหลักฐานที่เก็บได้จากเซฟเฮาส์ที่ซอยวงสว่าง19และพื้นที่อื่นๆมาประกอบเทียบเคียงด้วยนะคะถึงจะสามารถสรุปรายละเอียดได้ค่ะอ้าวแล้ววันนี้คุณผู้ชมมันมีการแชร์เนี่ยที่แขนที่มีรอยฟันเฟืองที่ถูกจี้แล้วไปรอยฟันเฟืองเนี่ยวันนี้เรามีอดีตเด็กช่างมาเปิดใจครับว่าตกลงฟันเฟืองที่มีการแชร์กันบางคนมีเฟืองเดียวบางคนมี4เฟือง5เฟืองมันคืออะไรมีการแชร์กันนี่เป็นหลักฐานของตำรวจนะครับตอนแรกก็บอกเผินๆรอยไหม้ที่ต้นแขนแต่ถ้าดูของคนอื่นๆเฮ้ยทำไมคนนี้มี4เฟืองบางคนมีเฟืองเดียวแล้วถูกแชร์กันเยอะนะครับภาพที่แชร์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพหลังจากตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่ยิงทั้งน้องหยอดกับครูเจี๊ยบเสียชีวิตแล้วตามร่างกายมันมีรูปสัญลักษณ์ฟันเฟืองถูกตีตาด้วยเหล็กร้อนประทับตามร่างกายก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และถามว่าคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวันนี้ตำรวจนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชท่านก็อธิบายบอกว่าแนวทางการสืบสวนไอ้ฟันเฟืองหรือที่สัญลักษณ์ที่เห็นตามร่างกายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนการอวยยศอวยตำแหน่งค่ะเป็นการอวยยศอวยตำแหน่งเสมือนเหล่าทัพจะมีการนำเหล็กไปเผาไฟแล้วก็นำมาประทับในร่างกายของผู้ร่วมขบวนการแสดงให้เห็นว่าระดับชั้นจากการก่อเหตุแต่ละครั้งคือถ้าก่อเหตุครั้งหนึ่งเอาเฟืองเดียวคนนี้มี4เฟืองน่าจะก่อเหตุมาถึง4ครั้งอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมหากมีมากเหมือนว่ายศสูงขึ้นระดับสูงขึ้นนะครับแล้วเขาอาจจะเป็นผู้นำซึ่งผู้ต้องหาทั้ง9คนที่ตรวจพบรอยประทับฟันเฟืองยืนยันว่าไม่ใช่ระดับธรรมดานะเป็นระดับแกนนำแนวหน้าของขบวนการครับคือในชุดที่เราจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด9คนก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะครับขยายผลก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อเช้าเราก็พบตรงกับแหล่งข่าวที่ว่าเขามีการอวยยศ
โดยการประทับตาเครื่องหมายนะครับที่บนร่างกายเอาใช้คำว่าไม่ธรรมดาแล้วกันเขาไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับสูงสุดมันคือระดับไหนก็ตอนนี้ก็เห็นมี4เฟืองเลย4เฟืองไอ้นี่เข้าข่ายมหาลัยยัง4เฟืองเลยอ๋อ4เฟืองนี่ถือว่ารุ่นแนวหน้าเอาแบบนี้ดีกว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะได้ข้อมูลจากอดีตนักเรียนช่างของสถาบันแห่งหนึ่งในกรุงเทพบอกว่าสัญลักษณ์ฟันเฟืองเป็นของนักเรียนช่างกลซึ่งที่เห็นปรากฏในสื่อเนี่ยเป็นการเอาเหล็กเฟืองเครื่องจักรยนต์ไปลนไฟให้ร้อนแล้วก็จี้ไปที่แขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าเป็นนักเรียนช่างกลลักษณะเฟืองจะบ่งบอกนะคะว่าอยู่สถาบันไหนวิธีนี้รุ่นพี่ช่างกลทำกันมานานแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสัญลักษณ์นี้เพราะต้องผ่านการรับน้องหรือว่าภาษาเด็กช่างเรียกว่าผ่านการรับระบบโดยจะมีรายละเอียดขั้นตอนการรับน้องตามกฎเกณฑ์ของรุ่นพี่ที่ตั้งเอาไว้ซึ่งนักเรียนช่างกลที่มีสัญลักษณ์เฟืองที่แขนจะพบในนักเรียนชั้นปี2ขึ้นไปคนที่มีสัญลักษณ์เฟืองที่แขนจะเป็นคนที่รุ่นพี่เนี่ยคัดมาแล้วหรือว่านักเรียนช่างจะรู้กันว่าคนนี้คือตัวแสบตอนนี้บางสถาบันเขาปรับเปลี่ยนแล้วนะคะเขาไม่เอามาใช้ความร้อนมาจี้ที่แขนแบบนี้แต่ว่าใช้การสักลายแทนค่ะถ้าเราเข้าไปปีหนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์เราจะไม่มีสิทธิ์มีเฟืองมีช็อปจะไม่มีโอกาสได้ใส่สิ่งพวกนี้เลยนอกจากเรารับระบบเสร็จเรียบร้อยถึงจะได้ปั๊มเฟืองปั๊มก็คือเป็นเหล็กเฟืองลนไฟจี้ไฟอ่ะแล้วก็จี้เข้าไปเลยอ่ะถ้าเป็นเครื่องกลปทุมวันก็จะเป็น4เฟืองส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ตอนนี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมมาถึงขนาดนี้แล้วเหรอในวงการเด็กช่างคุณผู้ชมเขาบอกมันมีมานานแล้วแบบนี้เขาจะแบ่งสายกันดูแลจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นพี่ที่เรียนจบไปบางคนทำงานตามบริษัทต่างๆก็จะมีการดึงรุ่นน้องในสถาบันเดียวกันเนี่ยไปทำงานแล้วก็มีการจับกลุ่มกันนอกจากนี้พอจับกลุ่มก็สร้างเครือข่ายดูแลรุ่นน้องในสถาบันที่กำลังเรียนอยู่มีการหาที่พักให้เปิดเซฟเฮาส์ให้และมีเงินทุนในการจัดหาอาวุธค่ารักษาพยาบาลตลอดจนหาทนายความมาสู้คดีข้อมูลนี้เนี่ยอดีตเด็กช่างบอกพี่ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เด็กช่างและอดีตเด็กช่างเขารู้กันมานานแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเขาประชุมกันนะคะแล้วก็อธิการบดีเนี่ยบอกเลยบอกว่าแก๊งผู้ก่อเหตุพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วแต่ว่าแอบอ้างชื่อสถาบันไปก่อเหตุเตรียมจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะคะยืนยันว่าการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปยิงนักศึกษาอุเทนถวายและครูเจี๊ยบเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันสั่งให้ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลพบว่าทั้ง9คนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วหมายถึงของสถาบันส่วนกลุ่มรุ่นพี่ที่แอบอ้างว่าเป็นศิษย์เก่าที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มนี้จนตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรมก็เป็นการแอบอ้างชื่อสถาบันไปก่อเหตุมากกว่าเพราะพอไปตรวจประวัติย้อนหลังพบว่าในหลายคดีนะคะคนที่อ้างตัวเป็นศิษย์เก่าของสถาบันไม่เคยมีประวัติมาลงทะเบียนเรียนบางคนอาจจะเคยลงทะเบียนเรียนแต่เป็นการเรียนระยะสั้นแค่มาเอารหัสหรือเคยเป็นนักศึกษาแต่ถูกไล่ออกไปแล้วพ้นสภาพเพราะทำผิดกฎค่ะข่าวที่ออกไปนั้นที่มีชื่อสถาบันไปออกไปนั้นผมเพิ่งประกาศพ้นสภาพไปเมื่อเดือนที่แล้ว140คนนะครับส่วนใหญ่ที่พ้นสภาพไปก็คือเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและก็ไม่ได้เรียนและใช้ชื่อทุมวันออกไปแสดงสัญลักษณ์ต่างๆในทางเสียหายนะครับการกระทำของผู้ต้องสงสัยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งสิ้นนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสถาบันทั้งสิ้นนะครับ